ปิดบันทึกขุนพันธ์ปราบโจรขมังเวทอาแวสดอแห่งเทือกเขาบูโดผู้ที่ปราบยากที่สุดขุนโจรอาแวสดอตาและคำว่าสดอหรือสีดอในความหมายเดียวกับช้างตัวผู้ที่ไม่มีงาเกิดก่อนสงครามโลกครั้งที่สองเล็กน้อยนายตำรวจที่มาปราบจนสำเร็จคือขุนพันธรักษ์ราชเดชขุนโจรผู้นี้มีพฤติกรรมปล้นฆ่าอย่างโหดเหี้ยมเคยเข้ามาขอทรัพย์สินที่บ้านเขาน้อยครั้งนั้นได้ปืนลูกซองยาวของนายรามชัยโปไปหนึ่งกระบอกก่อนที่จะถูกขุนพันธรักษ์ราชเดชปราบปรามราบคาบในวันที่8มิถุนายน2481ขุนพันธรักษ์ราชเดชได้รับพระราชทานเลื่อนยศเป็นนายร้อยตำรวจเอกและในปีเดียวกันนั้นขุนพันธรักษ์ราชเดชได้รับงานใหญ่ที่ท้าทายต่อความสามารถเมื่อต้องไปเผชิญหน้ากับจอมโจรชาวมุสลิมนามว่าอาแวสดอตาและซึ่งเป็นหัวหน้าโจรที่ยิ่งใหญ่มากนอกจากจะเป็นผู้ร้ายปล้นฆ่าแล้วยังเป็นโจรที่มีจุดมุ่งหมายทางการเมืองคือเรื่องแบ่งแยกดินแดนที่4จังหวัดภาคใต้อีกด้วยซึ่งมีนายทุนอิทธิพลหนุนหลังอยู่ลับๆมีเรื่องเล่าว่าอาแวสดอตาและเวลาเกิดคลุ้มคลั่งเกิดของขึ้นเขาจะให้ลูกน้องหลายๆคนนำปืนมารุมยิงตัวเขาเองหลายๆนัดจอมโจรอาแวสดอตาและเป็นคนบ้านกะยอมาตีอำเภอบาเจาะจังหวัดนราธิวาสซึ่งอยู่ติดแถบเชิงเขาบูโดตามบันทึกของทางราชการกล่าวไว้ว่าประวัติของนายอาแวสดอตาและนั้นเขาเป็นลูกของโต๊ะยีชาวอิสลามที่มีคนนับหน้าถือตากันอย่างกว้างขวางบ้านเดิมของเขาอยู่ที่หมู่บ้านโลกบาตำบลจำปากออำเภอบาเจาะจังหวัดนราธิวาสเป็นผู้ร้ายปล้นฆ่าตำรวจจับได้แล้วเคยส่งไปกักขังที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีพร้อมกับนายสมาแอร์ลูกน้องคนสนิทต่อมาทั้งสองคนหลบหนีกลับมาได้เมื่ออาแวสดอตาและกับสมาแอร์หนีกลับมายังนราธิวาสแล้วจึงมีการรวบรวมสมัครพรรคพวกได้จำนวน9คนที่ออกปล้นสะดมตามหมู่บ้านต่างๆไม่ว่างเว้นและทุกครั้งที่โจรก๊กอาแวสดอที่ออกปล้นมันจงใจปล้นแค่คนไทยพุทธเท่านั้นเมื่อปล้นแล้วจะต้องฆ่าเจ้าของบ้านตายด้วยวิธีการที่โหดเหี้ยมพิสดารทุกรายไปสำหรับกรรมวิธีการฆ่านั้นอาแวสดอตาและใช้กริดซึ่งเป็นอาวุธประจำตัวของมันนับว่าเป็นพฤติกรรมที่ทารุณโหดร้ายผิดปกติธรรมดาเป็นที่หวาดกลัวแก่ชาวไทยโดยทั่วไปเป็นอาชญากรก่อคดีสถานสะเทือนใจเป็นอย่างยิ่งประกอบกับมีวิชาไสยศาสตร์ป้องกันสามารถรูดโซ่รูดกุญแจออกได้อย่างง่ายดายมีผ้าประเจียดตับมนุษย์ลักษณะเป็นเหล็ก2ชิ้นเคราทองแดงและช้องหมูป่าเป็นเครื่องรางของขลังดังนั้นทางราชการจึงจำเป็นต้องตั้งกองปราบปรามพิเศษขึ้นโดยมีผู้บังคับการภูธรเขตเป็นหัวหน้าพร้อมด้วยหม่อมทวีวงศ์ถวันศักดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสในขณะนั้นและมีหลวงจำรูนณสงขลาปลัดจังหวัดเป็นผู้ช่วยกองปราบพิเศษดังกล่าวนี้ยังได้เกณฑ์เอาตำรวจสงขลายะลาปัตตานีนราธิวาสเอาเข้าไปในกองกำลังปราบปรามดังกล่าวจัดตั้งกองอำนวยการขึ้นแบ่งหน่วยปราบปรามออกเป็น3หน่วยคือหน่วยที่1แต่งตั้งร้อยตำรวจเอกขุนพันธรักษ์ราชเดชเป็นหัวหน้าใช้กำลังตำรวจกองตรวจสงขลาเป็นลูกน้องเพราะขณะนั้นขุนพันธรักษ์ราชเดชอยู่ที่สงขลาจึงให้นายสิทธิ์พื้นเมืองเป็นล่ามหน่วยที่2แต่งตั้งร้อยตำรวจเอกปรีสุศีลวรเป็นหัวหน้าใช้ตำรวจกองพิเศษปัตตานีหน่วยที่3แต่งตั้งร้อยตำรวจโทหม่อมราชวงศ์สะอ้านลัดดาวันเป็นหัวหน้าใช้ตำรวจนราธิวาสมีร้อยตำรวจโทเขตบุญจพิพัฒน์เป็นเสมียนอำนวยการการทำงานครั้งนั้นให้หน่วยกองปราบเสือตั้งหน่วยเอาเองมีการกำหนดจุดต่างๆเอาไว้3จุดคือเขาแก่และบาตุตะโมงและวัดหัวเขาวันที่ปะทะกันเป็นคืนวันพุธเวลาตีสี่นกป่าสัตว์ป่าก็ตื่นร้องเป็นแถวจากด้านตะวันตกขณะนั้นทุกคนได้ยินเสียงกิ่งไม้หักใกล้เข้ามาและได้ยินเสียงพูดพึมพำแต่ยังไม่เห็นตัวร้อยตำรวจโทหม่อมราชวงศ์สะอ้านก็พูดออกมาเป็นภาษามลายูเพื่อแสดงตัวว่าเป็นตำรวจแต่อาแวสดอตาและกลับตะโกนด่ากลับมาเท่านั้นเองฝ่ายขุนพันธรักษ์ราชเดช
เล็งปืนตรงแสกหน้าอเวสดอตาและระยะ2ศอกอเวสดอตาและกลับยืนอยู่เฉยไม่ตายและไม่ล้มขุนพันจึงกระหน่ำยิงอีกในที่สุดมันก็ล้มลงพรรคพวกของมันก็หนีกระเจิงขึ้นเขาไปขุนพันคิดว่ามันตายแน่ๆจึงสั่งให้ตำรวจ2นายที่ชื่อลบและเงินเฝ้าศพไว้และที่เหลือให้ตามไล่พรรคพวกโจรที่วิ่งหนีไปแต่พอวิ่งขึ้นเขาไปได้หน่อยเดียวก็เกิดเสียงยิงปะทะข้างล่างตรงจุดที่ตำรวจ2นายเฝ้าศพไว้คงมีพรรคพวกของมันกลับเข้ามาช่วยหม่อมราชวงศ์สะอ้านซึ่งห่างจากจุดที่เกิดเหตุสัก8วาจึงเล็งยิงโจรอเวสดอตาและไปอีกตำรวจอีก2คนช่วยยิงสกัดเข้าไปแต่ไม่เป็นผลกระหน่ำยิงจนลูกปืนหมดทุกคนทั้งที่คนที่ยิงแน่ใจว่ายิงถูกอเวสดอตาและหลายนัดแล้วมันน่าจะตายแต่ยังยืนและยังเดินได้ขุนพันตัดสินใจวิ่งเข้าไปชกต่อยอเวสดอตาและทุกคนกรูเข้าไปชกวงในไม่รู้หมัดใครต่อหมัดใครเพราะท้องฟ้ายังไม่สว่างดีผลที่สุดอเวสดอตาและหมดเรี่ยวแรงกว่าจะทำให้สภาพจากเสือร้ายกลายเป็นแมวต้องใช้เวลากว่า30นาทีเจ้าหน้าที่ตำรวจจับโจรอเวสดอตาและใส่กุญแจมือไว้มันบอกว่าอย่าฆ่าผมขุนพันธรักษ์ราชเดชถามว่ามึงเป็นใครมันตอบว่าผมอเวสดอนายอย่าฆ่าผมขุนพันธรักษ์ราชเดชเรียกลูกน้องออกมาทั้งหมดแล้วบอกมันว่าไม่ฆ่าหรอกแล้วที่ถูกกระสุนล้มปุ๊บตรงนู้นคือใครกันมันบอกว่ามันเองแต่พอเห็นตำรวจเผลอเลยลุกขึ้นหนีพอฟ้าสว่างเจ้าหน้าที่พยายามแกะเครื่องรางที่เอวของอเวสดอตาและที่มันผูกกับลวดแข็งเอาไว้แกะอย่างไรก็ไม่ออกอเวสดอตาและคงรำคาญเลยกระชากจนลวดขาดแล้วป่าเข้าป่าไปเมื่อไปตามเก็บมาได้จึงถามว่านี่อะไรอเวสดอตาและบอกว่าบาบีข้องหมูป่าพอไปถึงสถานีตำรวจระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจทำการสอบสวนอเวสดอตาและผู้นี้คายหัวกระสุนทั้งหมด9นัดลงกลางโต๊ะสอบสวนที่น่าทึ่งตอนที่ยิงปืนเข้าไปอเวสดอตาและเอากระสุนเข้าปากไป9เม็ดแล้วอมไว้ปากไม่มีรอยแตกฟันไม่หักส่วนที่ถูกหน้าผากก็เหมือนถูกเล็บขีดส่วนที่ยิงตามตัวไม่ถูกเลยเสื้อผ้าก็ไม่เป็นรอยขาดภายหลังถูกจับกุมเครื่องรางของขลังต่างๆถูกยึดเอาไว้เป็นหลักฐานทางตำรวจจับตัวอเวสดอตาและไปที่สถานีตำรวจนราธิวาสขังไว้3วันมีประชาชนตั้งแต่ปัตตานียะลารัฐกลันตันแห่กันไปดูหน้าจอมโจรเจ้าพ่อเทือกเขาบูโดแน่นขนาดโรงพักตำรวจเห็นว่าขังไว้ที่นี่คงไม่ดีแน่จึงนำตัวอเวสดอตาและไปฝากขังที่เรือนจำจังหวัดนราธิวาสอเวสดอตาและก็เป็นเช่นขุนโจรชื่อดังในอดีตของทางภาคใต้ที่ถือว่าการตายด้วยฝีมือเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นการตายที่ไร้เกียรติอย่างยิ่งสำหรับจอมโจรอย่างเขาดังนั้นไม่เกิน10วันอเวสดอตาและตัดสินใจกินยาพิษฆ่าตัวตายความสามารถพิเศษที่ปราบปรามจอมโจรอเวสดอตาและได้สำเร็จครั้งนั้นนับว่าเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ของขุนพันธรักษ์ราชเดชทำให้ความสงบสุขกลับคืนมาจนได้รับการยกย่องจากคนไทยพุทธและคนไทยมุสลิมที่ต่างพากันตั้งฉายาให้ว่ารายอกจิหรือวีรบุรุษพลิกขี้หนูนอกจากนี้ขุนพันธรักษ์ราชเดชยังได้รับพระราชทานรางวัลจากเจ้าเมืองกลันตันประเทศมาเลเซียที่ส่งมีดพกเล่มหนึ่งมาให้ซึ่งท่านขุนพันธรักษ์ราชเดชถือเป็นเกียรติอย่างสูงในชีวิตจากในภาพคือภาพของอเวสดอตาและขณะถูกจับล่ามโซ่บนศาลาข้างทุ่งนาตรงข้ามสนามฟุตบอลตาดีกาบ้านจำปากอใกล้สะพานลอยภาพของช้องหมูป่าหนึ่งในของขลังของอเวสดอตาและกริดประจำตัวของอเวสดอตาและขุนพันธรักษ์ราชเดชถอดด้ามกริดนี้ออกตัวด้ามเดิมของกริดเล่มนี้จะเป็นรูปพังกะหรือรูปนกกระเต็นแล้วได้นำมาห่อด้วยกาบหมากต่อมาจึงทำด้ามกับกระบังขึ้นมาใหม่อย่างที่เห็นในภาพ